Moto G Stylus นะครับ 5G 2023 โทรศัพท์มือถือที่มีราคารุ่นใหม่รวยภาพเรนเดอร์เพิ่มเติมนะครับก่อนเปิดตัวมีให้เลือกถึง2สีด้วยกันครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ข่าวสารที่มาเด็ดแบบนี้เป็นประจำทุกวันปัจจุบันนะครับสมาร์ทโฟนที่มีประกาในตัวเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่รุ่นแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ G Stylus ของ Motorola และในเร็วๆนี้เนี่ยก็กลายจะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ก็คือเจ้าตัว G Stylus เนี่ยแหละแต่ว่าจะเป็นในรุ่นปี2023นะครับและในตอนนี้ก็มีภาพเรนเดอร์ของมือถือรุ่นนี้หลุดออกมาให้เราได้ชมกันเพิ่มเติมMoto G Stylus 5G นะครับรุ่นปี2023จะมีโมดูลกล้องหลังที่เป็นกล้องคู่ด้านหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโมดูลกล้องที่เป็นแบบฝั่งบนหน้าจอนะครับรองรับเซลฟี่นะแล้วก็จะมีในเรื่องของดีไซน์ที่สวยขึ้นนะครับ Android ตัวนี้เนี่ยจะเป็นระบบเริ่มต้นหรือระบบกลางนะนอกจากนี้จะมีในส่วนของหูฟัง 3.5 มิลนะครับพอร์ต USB Type-C แล้วก็ไมโครโฟนชุดลำโพงนะครับแล้วก็ช่องใส่ปากกาสไตลัสในตัวด้วยแรมกันบ้างมี4กิกไปจนถึง6กิกมีให้เลือกรอม256 Android 13นะครับมี2สีคือสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะครับซึ่งมีข่าวข้าวเพิ่มเติมนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยใกล้จะเปิดตัวแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากมีข้อมูลมากกว่านี้เนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย